วันนี้ก็จะมาแยกบอนสีกันอีกนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะแยกต้นไหนดีนะคะเนี่ยค่ะจะมาแยกแบบนี้นะคะแต่ว่าต้นนี้หน่อยังเล็กอยู่นะคะนะคะเนี่ยค่ะจะขยายพันธุ์นะคะเนี่ยนี่จะขยายพันธุ์ตัวนี้อีกนะคะแต่ว่าจะอีกกระถางนึงเอาเป็นกระถางสีดำดีกว่านะคะอันนี้แขนงมันก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะขยายต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาแยกต้นนี้กันนะคะเพราะว่าเยอะมากนะคะต้นนี้นะคะแน่นมากเลยเราก็ต้องแยกนะคะเนี่ยแตกแน่นมากเลยต้องแยกแล้วนะคะเพราะว่าอาหารเขาจะน้อยไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราแยกยังไงนะคะนี่เนี่ยค่ะแน่นมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีแยกต้นพุดอินทำยังไงกันนะคะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะโอ้โหแน่นมากเลยค่ะรากเต็มเลยนะคะเนี่ยอันนี้ต้องขุดแบบนี้ก่อนนะคะจริงๆก็เฉลยอย่างนี้เลยนะคะจับออกมาเลยนะคะโอเคให้แค่ข้างๆเขาออกมาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราใช้น้ำฉีดก็ได้นะคะแต่ว่าพกน้ำมันอยู่ไกลนิดนึงนะคะนี่นะคะจริงๆกระถางนี้ก็คือเคยแยกมา2ครั้งแล้วนะคะเพื่อนๆประมาณสักเดือนกว่าๆนะคะแล้วก็ได้แบบนี้มาเนี่ยค่ะก็ประมาณสักตีว่า2เดือนนะคะก็แตกออกมาแบบนี้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆที่ทำอยู่นะคะนี่มาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงเห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยข้างล่างที่กุหลาบแดงปลูกไว้มันจะอยู่แบบนี้นะคะหน้าตาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมองเห็นไหมคะพอดีแดดมันส่องนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะคือเราก็ค่อยๆแคะดินออกมาก่อนนะคะเร็วให้พอเขาร่วนๆแล้วก็ค่อยใช้น้ำอีกทีนะคะก็จะได้ไม่ช้ำเยอะเอาดินออกให้เยอะก่อนนะคะก็เร่งแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะค่อยๆแค่ออกมาก่อนนะคะพอได้มันนิดนิดนึงนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยไปใส่ในน้ำนะคะหรือไม่ก็ใช้น้ำฉีดได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูในน้ำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าล้างรากกันยังไงนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อนดูดนี้เลยนะคะเขาจะได้ไม่ช้ำเยอะนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะพอดีแสงแดดจะส่องนะคะเนี่ยค่ะหน้าต่างตาจะออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็แยกนะคะเพราะว่านี่ค่ะก็
ตั้งไว้เลยนะคะจะดูว่าจะได้สักกี่หนอนะคะต้องใช้มีดด้วยนะคะต้องละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อหยาบไม่ได้นะคะทำเร่งๆก็ไม่ได้มันจะช้ำนะคะคนรักต้นไม้ต้องเข้าใจนะคะนี่สองนะคะนี่สามต้นนะคะดูว่าที่กุหลาบแดงปลูกกันหน่อยเยอะขนาดไหนแล้วดูหัวค่ะหัวยิ่งใหญ่นะคะอันนี้แบ่งมา3รอบแล้วนะคะกระถางนี้นะคะนะคะแยกยากหัวมันใหญ่มากแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยดูนะคะเนี่ยค่ะคือทำแบบนี้เลยนะคะเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆจะมีทำอะไรที่ตีกว่านี้ก็ได้นะคะเล็กๆแบบนี้ก็ติดนะคะนี่ถ้าแยกแล้วก็ต้องเอาออกมาให้หมดนะคะนี่ค่ะ8 9แล้วนะคะต้องหาจังหวะดีๆนะคะค่อยๆทำไม่งั้นก็จะช้ำนะคะก็ต้องแยกก่อนนะคะเนี่ยค่ะดูหัวนะคะจะไม่ผ่าหัวนะคะทำแบบไม่ผ่าหัวนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราทำแบบนี้หนอเขาจะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆ อยากให้เขาแตกหน่อไวๆนะคะทำแบบนี้เสร็จเพื่อนๆก็เอาไปปลูกนะคะปลูกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะว่าทำยังไงให้เขาแตกกอแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะนี่กระถางที่ถ่ายเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้เหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปนะคะปลูกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาดินเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยแป๊บนึงนะคะดินเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าดินอันนี้ก็เพิ่งจะเปลี่ยนนะคะประมาณเดือนกว่าแล้วก็โดยที่เราไม่ต้องใช้ดินใหม่เลยนะคะแบบนี้เลยของกุหลาบแดงจะทำแบบง่ายมากเลยค่ะมันจะทำแบบนี้อยู่ตลอดนะคะปลูกง่ายมันก็เลยแบบแตกกอเยอะนะคะนี่ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้ก็แตกนะคะไปเลี้ยงได้เลยนะคะมันแตกหัวมันแตกมาคือถ้าเราอยากได้หน่อให้เขาแตกไวๆนะคะต้องทำแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกดเยอะนะคะเพราะว่าหน่อเขาก็จะกำลังนั่นมาเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวดินเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเอาดินใหม่เพิ่มลงไปนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแค่นี้นะคะ
แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้อะไรต่อไปนะคะใช้สูตรนี้นะคะไข่หนึ่งใบนะคะแล้วก็เรามาต่อยแบบนี้เลยนะคะทำแบบนี้เลยนะคะจริงๆก็ใช้ได้เยอะนะคะแต่พอดีไข่ลูกนี้มันนั่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ขยำใส่ที่โคนได้เลยนะคะไม่เป็นอะไรนะคะใส่ไปเลยนะคะนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยนะคะพอดีที่จริงใส่น้ำเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้คือพิเศษนิดนึงตรงนี้นะคะคือทำแบบรวบรัดให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะคะช้อนนึงนะคะตีแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเอาแบบมองไม่เห็นนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะก็คือใช้ตัวนี้นะคะใช้ไข่กับผงชูรสแล้วก็น้ำนะคะตีเข้าแบบนี้แล้วก็ประมาณ3ช้อนนะคะ3ช้อน4ช้อนก็ได้นะคะเพื่อนมองเห็นไหมคะพอดีกล้องมันไกลนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้น้ำรดนะคะใช้น้ำรดลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะรากเขาก็จะได้กินอาหารนะคะเขาจะไม่โทมนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นที่จะเพาะกันนะคะต้นเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะก็กระถางเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะกับปริมาณนะคะว่าเรากระถางขนาดไหนแล้วก็ดูขนาดต้นด้วยนะคะจากนั้นก็เอาดินใส่ลงไปนะคะครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีเพาะต้นเล็กๆกันนะคะเนี่ยค่ะก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนก็เนี่ยค่ะเนี่ยต้นขนาดนี้เราเลี้ยงไม่กี่วันค่ะอันนี้ก็สามารถขายได้นะคะเพื่อนนี่ทำแบบนี้เองนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้เสร็จเราก็ต้องเอาไปเดี๋ยวต้องดูเรื่อยๆนะคะอยากให้ปลูกสวยแบบนี้ต้องดูให้จบนะคะเพื่อนเพราะว่ามันมีเคล็ดลับอีกหลายอย่างนะคะก็กันว่าน้ำจะชื้นกระเด็นนะคะใส่ไว้ด้านบนนิดนึงนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยทำแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ต้นนี้เหมือนกันนะคะขนาดต้นเลยนะคะอันนี้ก็เท่านี้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะรูปแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ำนะคะเนี่ยค่ะก็ทำแบบนี้นี่คืออีกสูตรหนึ่งนะคะอันนี้ต้นขนาดกลางนะคะเพื่อนเสร็จไปต้นนึงนะคะแล้วก็คือเพื่อนๆก็ต้องดูขนาดด้วยนะคะว่าต้นขนาดนี้นะคะต้นขนาดนี้เราจะปลูกขนาดไหนนะคะนะก็มาดูขนาดนี้กันนะคะว่านิดเดียวนะคะเพื่อนถางเล็กนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแป๊บนึงนะคะนี่เลยค่ะใส่ลงไปนะคะเพราะว่ามันต้องดูขนาดต้นด้วยนะคะเราต้องเลือกให้เข้ากับกระถางต้นเล็กต้นใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ถ้าต้นใหญ่แบบนี้เราต้องใช้กระถางใหญ่นะคะเพราะว่าดูเขี้ยวนะคะเขาแตกออกมาเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเลี้ยงไม่กี่วันก็แตกเต็มเลยนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะดูนะคะเนี่ยไม่กี่วันแตกเต็มเลยนะคะหัวเนี่ยคือใหญ่มากเลยนะเขี้ยวรอบเลยนะคะ
คือใช้สูตรตัวนี้บำรุงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนคือดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะนี่ต้องใช้กระถางใหญ่หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะแล้วกระถางแบบนี้เราต้องเลือกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยค่ะขนาดนี้ได้อยู่นะคะขนาดนี้พอได้อยู่อันนี้ก็โตไปแล้วนะคะถ้าว่ากระถางแบบนี้ต้นนี้น่าจะโอเคกว่านะคะเพื่อนเนี่ยลอกออกเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเขาก็เริ่มมีหัวแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะเนี่ยหนอเริ่มแตกเขี้ยวแล้วเห็นไหมคะเขี้ยวเต็มเลยนะคะแล้วก็ปลูกไปแบบนี้นะคะเลยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ดินที่ปลูกก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะก็คือมีขุยมะพร้าวที่หมักไว้กับดินที่หมูเก่าๆนานมากเลยนะคะที่ว่ามันผุแล้วนะคะเราหมักไว้นานดินเก่านะคะไม่ใช่ดินใหม่ถ้าดินใหม่มันจะร้อนนะคะเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนๆไม่มีดินที่หมูดินอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ให้นะคะว่าถ้าเราไม่มีดินขี้หมูเราใช้ดินอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แบบนี้นะคะถึงจะไม่มีดินขี้หมูนะคะเพื่อนๆก็ใช้สูตรที่เคยลงก่อนหน้านี้ไป 2-3 คลิปนะคะเพื่อนๆใช้สูตรกะปินะคะเข้าไปดูเลยนะคะสูตรกะปินะคะเขาจะเหมือนดินขี้หมูเลยนะคะมันจะโอเคมากเลยนะคะแล้วก็ใช้อันนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะบำรุงเขานะคะเพราะว่าเราขยายเนี่ยนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะคือทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นนึงนะคะเนี่ยค่ะแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็นำไปแช่ไว้ในน้ำนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนสำหรับที่ปลูกลงแก้วนะคะแก้วนะคะสำหรับแก้วนะคะนี่ก็คือแก้วนะคะแก้วตัวนี้นะคะเพื่อนแก้วตัวนี้เพื่อนๆก็นี่แบบนี้เลยนะคะทำแบบนี้นะคะเวลาเราแช่น้ำรากเขาจะได้ออกมาข้างๆนี้นะคะเพื่อนมันจะดีกว่านะคะแล้วนี่คือหน้าตาที่เตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่กะลานะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะไม่ต้องใส่ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขามันเล็กนะคะเขาเล็กมากเราก็ต้องกะปริมาณนะคะเพราะว่าเราเพาะคือถ้าเหมือนว่าเราเพาะไว้ขายอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะใช่ไหมเราใส่หัวแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนๆอันนี้มันโตไปนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องดูต้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะให้เข้ากึ่งกลางนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะได้แค่นี้เนี่ยค่ะนี่สำหรับต้นเล็กนะคะทำให้ดูก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะเสียเวลาเพื่อนนะคะแล้วก็ใช้แบบนี้เลยคือบำรุงเขาก่อนเลยนะคะนะคะแล้วก็รดน้ำที่จริงน้ำเราก็รดข้างบนนิดนึงนะคะกันเหมือนคนกินอาหารที่ต้องกินน้ำตามนะคะเพื่อนคือสูตรนี้อย่าทิ้งนะคะกุหลาบแดงจะทำสูตรนี้มาตลอดเลยถึงเราจะรดอะไรก็แล้วแต่คือต้องรดน้ำตามนะคะเพราะว่ามันจะโอเคกว่านะคะจากนั้นเพื่อนๆก็นำมาแช่น้ำนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่แช่น้ำนะคะว่าอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆปลูกนะคะจะทำให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าตอนแช่น้ำเป็นยังไงและนี่คือที่เราเอามาแช่น้ำนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือเราทำไว้แบบนี้เสร็จใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าเรามีรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไม่แช่ลงไปเลยนะคะเขาจะได้กินน้ำตลอดแล้วบอลก็จะไม่เฉาด้วยนะคะเทคนิคง่าย
เหมือนกันเลยนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันเราใส่ในถาดรองน้ำไว้นะคะต้นใหญ่แบบนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นใหญ่แบบนี้เหมือนกันเราก็ใส่ถาดรองน้ำอย่าให้เขาขาดน้ำนะคะเพราะว่าเราเพิ่งแยกใหม่ๆเนี่ยคือใส่น้ำประมาณนี้เลยนะคะขังเขาไว้ให้เขาอุ้มน้ำเต็มที่อ่ะนะคะมันจะสมบูรณ์แล้วมันจะแตกกอเร็วมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ว่ามันมีรากเลยนะคะเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะมองเห็นไหมคะนี่ค่ะคือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะรากเขาเต็มเลยค่ะเนี่ยแล้วก็มันจะมีหน่อแตกเร็วมากเลยเนี่ยถ้าทำแบบนี้นะคะเพื่อนมีแค่ต้นเดียวอะแตกเร็วมากเลยนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะนี่คือสูตรที่กุหลาบเองทำนะคะเพื่อนก็เนี่ยค่ะคือเขาก็จะค่อยๆแตกออกรากออกมานะคะอันนี้ก็เพิ่งทำไว้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะประมาณนี้เลยนะคะแล้วต้นขนาดนี้คือพอเราแยกเราก็ต้องแยกถ้าจะแยกขายนะคะก็ต้องขายคนละราคากันนะคะเพราะว่าเขาต้นใหญ่นะคะเพื่อนต้นใหญ่กับต้นเล็กราคาจะไม่เท่ากันเพราะว่าเลี้ยงไม่กี่วันก็จะแตกหน่อนะคะเพื่อนเนี่ยนี่คือขนาดที่ทำให้ดูนะคะและนี่คือหน้าตาที่ทำออกมาเสร็จแล้วก็คืออยู่ประมาณนี้นะคะแก้วเล็กๆเราก็หากะละมังนะคะใส่น้ำครึ่งกะละมังนะคะเพื่อนๆครึ่งแก้วนะคะที่มองเห็นนะคะเพื่อนๆครึ่งแก้วนะคะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่เราเพาะไว้แบบนี้เลยนะคะใส่ไว้แบบนี้น้ำจะครึ่งกะละมังแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วกระถางใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ไว้เพราะว่าเราแยกบอนหน้าแรงใช่ไหมคะบอนหน้าแรงมันจะเหี่ยวเร็วนะคะเฉาเร็วนะคะเพื่อนเราต้องแช่น้ำช่วยเขานะคะจะได้ไม่เฉาแต่ถ้าเราตั้งไว้เป่าๆอย่างเดียวแค่รดน้ำมันจะเฉาใบจะไม่ค่อยสวยนะคะเนี่ยค่ะทำไว้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ยิ่งทำใบเขายาวแบบนี้ถ้าเราใส่กระมังอ่ะใบเขาจะมาติดตรงนี้พอดีเราบางทีเราก็ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำใช่ไหมคะนี่เทคนิคนะคะง่ายสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อน